เครื่องนี้เป็น Samsung J2 Pro นะครับมีอินเทอร์เน็ตของซิมมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอินเทอร์เน็ตของมือถือเครื่องนี้มาต่อกับคอมนะครับโดยสาย USB นะครับสายชาร์จเนี่ยสายผมต่อกับพอร์ต USB เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวหัวชาร์จของผมเนี่ยมันเป็นแบบแม่เหล็กคือมันจะพลิกได้2ฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้สายชาร์จของมันอยู่แล้วเนี่ยก็มันไม่ต้องมาพลิกเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองพลิกให้ดูถ้าขึ้นเป็นแบบเนี้ยคือโทรศัพท์กับคอมเนี่ยเชื่อมไม่ได้นะครับสลับข้างพลิกมาเป็นข้างนี้นะครับที่มีไฟถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อได้นะครับเลื่อนลงมาตรงรูปเฟืองนะครับการเชื่อมต่อฮอตสปอตมือถือแล้วก็ตัวล่างนี้นะครับการเชื่อมโยงเครือข่ายแค่นี้นะครับคอมก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วเครื่องคอมเนี่ยออนไลน์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสายตรงเนี้ยผมพลิกเป็นแนวนอนมันจะเห็นชัดมันจะเขียนว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB นะครับถ้าสมมติว่าทำสายหลุดทำสายหลุดมาอย่างนี้นะครับแล้วต่อเข้าไปใหม่ก็ต้องมาเปิดตรงนี้ทุกครั้งหลุดเมื่อไหร่ก็ต้องมาเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับมันถึงจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้โอเคโอเคแค่นี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับ